บุญยังโจเรหิทูหรังแปลว่าขึ้นชื่อว่าบุญโจรปล้นไปไม่ได้บุญประเสริฐสุดดีไม่มีทุกข์มีแต่สุขอย่างเดียวไม่เหี่ยวเฉาเป็นที่หนึ่งพึงรู้อย่าดูเบาบุญของเรายั่งยืนชุ่มชื่นใจถึงพวกโจรปล้นฆ่าเขาว้าวุ่นจะปล้นบุญความดีหามีไม่ด้วยบุญนั้นเป็นทรัพย์ ประดับใจย่อมปลอดภัยพาโลพวกโจราพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลอดีตจเจ้าอาวาสวัชกากมกรูดและกวีเอกจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของพระจิตตคุตครับพระป่าผู้เคร่งครัด เรื่องของพระจิตคุธนี่เกิดขึ้นในอดีตการนานมาแล้วสมัยที่การบำเพ็ญวิปัสนายังเจริญรุ่งเรืองอยู่ในโลกมีพระภิกษุพุทธสาวกรูปหนึ่งนามว่าพระจิตคุธเรียนเอากรรมฐานจากสำนักของอาจารย์ด้วยมีความประสงค์จะปฏิบัติให้บรรลุถึงวิมุติธรรมความหลุดพ้นจากกองทุกข์ในวัฏฏสงสาร ท่านกราบลาพระอุปชาอาจารย์เข้าไปอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าถ้ำกูรุณทักตะอุตสาหาพยายามบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานโดยตั้งสติกำหนดพิจารณาบทพระกรรมฐานอย่างเคร่งครัดขมักขเม่นเป็นเวลายาวนานถึงหกสิบพรรษาแต่ก็หาได้บรรลุธรรมวิเศษอย่างใดไม่วันหนึ่งได้มีพระภิกษุหลายรูปเดินเข้าป่าผ่านมายัางถ้ำนั้น ครั้นได้เดินชมทั่วบริเวณถ้ำแล้วก็กล่าวกับพระจิตคุตเจ้าของถ้ำว่าโอ้โหพระเดชพระคุณหลวงตาถ้ำท,ที่พระเดชพระคุณอยู่นี่แหมช่างวิเศษเหลือเกินภายในถ้ำมีรูปเขียนเรื่องพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์เสด็จออกมหาพิเนศกรมแหมสวยงามน่ารื่นรมชื่นใจเป็นลวดลายโบราณวิจิตพิสดาร ยากนักที่จะหาดูได้ในที่อื่นแล้วก็ที่หน้าถรร้ำที่ประตูถ้ำมันก็มีต้นบุญนาคใหญ่ร่มเรือนอยู่โอ้พระเดชพระคุณมีปัญญาฉลาดสามารถเลือกสถานที่อยู่อาศัยได้เหมาะสมหน้าอยู่จริงๆโอ้ยังงั้นเหรออาวุโสทั้งหลายกระผมเนะี่ยอยู่อาศัยในถ้ำนี้มาตั้งเกือบห้าสิบปีแล้ว ไม่รู้เลยว่ามีภาพเขียนซึ่งมีลวดลายวิจิตพิสดารแล้วก็มีต้นบุญนาคใหญ่ที่พวกคุณว่าวันนี้นะ่ะอาศัยพวกคุณซึ่งมีตาดีถึงได้มีโอกาสรู้ขอขอบคุณที่กรุณาบอกให้ทราบและบัดน,นี้ก็ดูเหมือนว่าจะได้เวลาที่พวกคุณจะต้องเดินทางกันต่อไปอีกแล้วไม่ใช่เหรอ พระจิตคุดผู้เท่าเจ้าของถ้ำกล่าวตอบอย่างนี้แล้วก็เข้าที่จำเริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปภิกษุอคันตุก,กะทั้งหลายเห็นท่านเจ้าของถ้ำเคร่งครัดในการปฏิบัติอย่างนั้นก็พากันเดินทางจากไปโดยที่ไม่ปรารถนาจะรบกวนให้เสียเวลาการที่พระจิตคุดกล่าวตอบแก่พระภิกษุอคันตุก,กะเหล่านั้นว่าไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ ว่ามีภาพเขียนโบราณอันวิจิตพิสดารและมีต้นบุญนาคอยู่ที่ปากถ้ำนั้นไม่ใช่ว่าท่านจะกล่าวโดยโวหารมูสาวาตหรือว่าโดยประสงค์จะอวดการปฏิบัติอันเคร่งครัดแต่อย่างหนึ่งอย่างใดก็หาไม่ได้โดยที่แท้ท่านก็กล่าวออกมาจากความจริงใจกล่าวคือตั้งแต่วันที่รับกรรมฐานจากท่านอาจารย์แล้วมาปฏิบัติอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้แล้วท่านก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำรวมอินทรีย์ทุกอิิรยาบทตั้งสติกำหนดพิจารณาพระกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจใยดีกับอะไรในโลกนี้ทั้งสิน้นแม้แต่ภาพเขียนโบราณซึ่งมีปรากฏอยู่ที่ผนังถ้ำภายในท่านก็ไม่เคยที่จะลืมตาแงนดูแล้วก็ต้นบุญนาคใหญ่ซึ่งอยู่ที่ประตูถ้ำนั้นท่านก็ไม่ได้เคยแงนหน้าขึ้นไปดูอีกเช่นเดียวกันเห็นแต่เพียงดอกและเกสรที่หล่นลงมาณนภะาคพื้นทุกๆปี ในตอนที่ต้นบุญนาคออกดอกตามฤดูกาลเป็นประจำปีเท่านั้นที่ท่านเห็นทั้งนี้ก็เพราะท่านมีความบากบันแล้วก็พยายามบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไปโดยไม่ขาดสายนั่นเองเกียรติคุณของพระจิตคุตผู้เท่าเจ้า,จาของถ้ำซึ่งปฏิบัติเคร่งครัดในวิปัสสนากรรมฐานมาหลายสิบปีล่วงรู้ไปถึงสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์มีพระราชทาปรารถนาที่จะถวายนมัสกัด ก็ส่งเหล่าข้าราชบริพารให้ไปนิมนต์ท่านก็มาในพระบรมมหาราชวังถึงสามครั้งแต่พระจิตคุฏเถระผู้เคร่งในกรรมฐานไม่รับรู้การดีการร้ายอะไรในโลกนี้ก็หาได้มีจิตยินดีที่จะรับนิมนต์เข้าไปในพระบรมมหาราชวังตามพระราชประสงค์ไม่อยู่มาวันหนึ่งเหล่าราชบริพารก็พากันเข้าไปกราบเรียนพระเถระเจ้า พระจิตคุธซึ่งกำลังเข้าที่กำหนดบทพระกรรมฐานภายในถ้ำเป็นครั้งที่สี่ว่าเออข้าจะประเดชประคุณหลวงพ่อหลวงพ่อจะมัวนั่งหลับตาอยู่ยังไงไม่รู้เหรอทารกจะตายกันหมดทั้งเมืองแล้วทั้งนี้ก็เพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระราชกฤษฎีกาให้จัดการจับพวกผู้หญิงแม่ลูกอ่อนในเมืองนี้หมดทุกคน แล้วให้เอาไปจองจําไว้แล้วก็มีพระบรม,มาราชองค์การว่าถ้าพระจิตตคุดผู้เท่ายังไม่เข้ามาในพระราชวังกราบใดเหล่าทารกทั้งหลายก็จงอย่าได้ดื่มนมมารดาของตนเลยทารกเหล่านั้นคงจะต้องตายเป็นแน่แท้ถ้าพระเดชพระคุณไม่รับอาราธนาไปในครั้งนี้พระเถระเจ้าจิตตคุดได้ฟังคำเหล่าราชบริพารมากราบเรียนดังนั้น ก็มีจิตกรุณาหวังจะอนุเคราะห์แก่ทารกทั้งหลายก็ยอมเดินทางเข้าไปในพระบรมมหาราชวังพร้อมกับเหล่าราชบริพารเหล่านั้นทั้นเดินทางไปถึงแล้วสมเด็จพระราชาธิบดีผู้มากไปด้วยศรัทธาเลื่อมใสก็ทรงดีพระไทยถวายนมำสการแล้วก็ทรงนำพระเถระเจ้าเข้าไปพำนักณนะเรือนหลวงหลังหนึ่งซึ่งทรงตรียมไว้แล้วก็ตรัสว่าเออข้าแต่พระคุณ โยมนี้ได้ทราบกิตติศัพท์การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของพระคุณแล้วก็มีจิตเลื่อมใสใครจะถวายนมัสก,การและถวายการอุปถากบำรุงจึงใช้ให้คนอาราธนามาบัดนี้พระคุณก็ได้มาประกวดสมเจตนาแล้วโยมจึงขออาราธนาให้พระคุณพำนักอยู่ที่นี่ตลอดไปเพื่อที่โยมจะได้สมาทานศีลถวายทานแล้วก็สดับโอวาจากสำนักแห่งพระคุณ สำหรับวันนี้ไม่มีโอกาสเนื่องจากมีกิจธุระสำคัญพรุ่งนี้โยมถึงจะมาสมาทานศีลแล้วก็ถวายทานตามที่ตั้งใจไว้ขอพระคุณจงพำนักให้เป็นที่สบายตามอัธยาศาัยเถอะตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงถวายน้ำสก,การกลับไปทำราชกิจวันรุ่งขึ้นและวันต่อมาสมเด็จพระราชาธิบดีพร้อมกับพระราชเทวีและเหล่าราชบริพนันธ ก็พากันมาสมาทานศีลแล้วก็ถวายบิณฑบาตท,ทานแก่พระจิตคุดและภิกษุทั้งหลายที่นิมนต์มาสมทบกันอย่างคับข้างในตอนนั้นเมื่อใครมาถวายนะมัสการท่านไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีหรือว่าสมเด็จพระราชินีหรือข้าราชบริพารอื่นใดใครก็ตามพระจิตคุดภิกษุท่านก็จะกล่าวอํานวยพรอยู่แต่เพียงคําเดียวว่าสุขีโหตุทรงพระเจริญ สุขีโหตุทรงพระเจริญหลายครั้งหลายหุนหนักข้าวเหล่าพระภิกษุซึ่งถูกนิมนต์มาสมทบทั้งหลายก็ให้บังเกิดความละอายแทนก็พากันคิดว่าพระภิกษุเท่าผู้มาจากปากเขาท่านนี้ไม่รู้ปรประีระษาพ,พูดจาไม่ถูกต้องหากไม่ตักเตือนก็จะทำให้วงการคณะสงสัรสะเทือนไปเพราะเสียชื่อเสียงในครั้งนี้เป็นแน่แทะแม่ภิกษุแก่นี่แย่จริง คิดละอายเช่นนี้แล้วพอได้โอกาสที่เราโยมเขานมัสก,การลากลับไปหมดแล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็เคลื่อนกายเขยิบเข้าไปใกล้รุมล้อมพระจิตคุดไว้รอบด้านแล้วก็พากันสั่งสอนว่านี่หลวงตาหลวงตาเท่าเมื่อท่านจะพูดจะจากบใครนะทำไมถึงไม่มองหน้าคนทั้งหลายให้ดีซะก่อนเล่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีสมเด็จพระราชินีก็ดี อ่าหรือประชาชนชาวบ้านทั้งหลายทั้งปวงก็ดีนมัสก,การท่านท่านก็พูดอยู่แต่คำเดียวอ่ะสุขีโหตุทรงพระเจริญทรงพระเจริญพูดอย่างนี้ผิดเพราะคนทั้งหลายนะ่ะเขไม่ได้เป็นพระราชาในแผ่นดินนี้มีสมเด็จพระราชาธิบด,ดีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นท่านพูดเช่นนี้สำหรับสมเด็จพระราชากับพระราชินีก็พอสำหรับคนอื่นต้องพูดอย่างอื่น หรือถ้าพูดไม่เป็นก็นิ่งเฉยแบบสมณะเสียจะเป็นการดีเข้าใจไหมล่ะเอ,อเข้าใจขอรับพระเดชพระคุณทั้งหลายแต่การที่กระผมกล่าวคำอวยพรไปอย่างนั้นก็เพราะว่าตั้งแต่วันออกจากธรรมมาจนถึงบัดนี้กระผมกำหนดแต่เพียงว่าสมเด็จพระราชาธิบดีทรงนิมนต์มาเท่านั้นไม่ได้ใส่ใจกำหนดถึงผู้ใดและอะไรเลยมัวแต่กำหนดในบทพระกรรมฐาน ใครจะมาถวายนมัสก,การก็ไม่ได้มองหน้าเขาเลยด้วยเหตุนี้จึงกล่าวคำผิดพลาดออกไปให้เป็นที่เดือดเนื้อร้อนใจของพระเดชพระคุณทั้งหลายขอได้โปรดให้อภัยโทษแก่กระผมผู้มาจากป่าด้วยเถออะขรับภิกษุธรรมผู้เคร่งในกรรมฐานแสดงเหตุผลอย่างนี้แล้วก็ตั้งสติกำหนดในบทพระกรรมฐานต่อไปด้วยเกรงว่าการปฏิบัติของตนจะขาดสายไปเสีย ขั้นการล่วงไปแล้วเจ็ดวันพระจิตคุธผู้มากมาด้ยวยความรักในพระกรรมฐานก็ถูกสมเด็จพระราชาธิบดีมีพระบรมราชาองค์การให้นำไปยังถ้ำกุรุนทกะตามเดิมด้วยทรงมีพระราชดำริว่าการที่จะกักตัวพระเถระให้พำนักอยู่ในเรือนหลวงนี้ตลอดไปนั้นเป็นการลำบากไม่สบกับอัธยาศัยที่เคร่งในกรรมฐานของท่านเป็นอย่างยิ่ง และบัดนี้พระองค์ก็ได้ทรงสมาทานศีลและถวายทานในสำนักของพระเถระตามพระราชประสงค์แล้วสมควรที่จะส่งพระเถระให้ไปอยู่ในที่สงบที่วิเวกซึ่งเป็นที่ศพอัตยาศัยของท่านต่อไปเมื่อพระจิตคุตเถระเจ้าได้มีโอกาสกลับมายังถ้ำอันเป็นที่สงบวิเวกสันโดษเดี่ยวตามเดิมแล้วก็มีจิตยินดีผ่องแผ้วปรารบความเพียรบำเพ็ญสมณธรรมต่อไป ในขณะที่ท่านเดินจงกรมโดยตั้งสติกำหนดบทพระกรรมฐานด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจยอยู่นั้นเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตยอยู่ที่ต้นบุญนาคใหญ่ปากถ้ำมาช้านานเห็นพระเถระเจ้าซึ่งจากไปหลายวันกลับมาแล้วและพยายามบำเพ็ญกรรมฐานอย่างไม่หยุดยั้ยงก็ให้บังเกิดความเลื่อมใสจึงเนรมิตประทีปถือไว้เพื่อให้มีแสงสว่างในสถานที่เดินจงกรม โดยประสงค์จะให้พระเถระเจ้าเดินจงกรมได้สะดวกสบายเออคืนนี้ที่เดินจงกรมของเราสว่างสวัยดีแท้จะเป็นเพราะเหตุอย่างไรก็แล้วแต่เถอะบัดนี้เราได้เห็นที่เดินจงกรมโดยสะดวกสบายแล้วเราจะเดินจงกรมและนั่งสมาธิตั้งสติกําหนดในบทพระกรรมฐานต่อไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยจะไม่หลับนอนเลยเป็นอันขาด พระจิตคุดผู้เคร่งครัดในพระกรรมฐานดำริจิตคิดอย่างนี้แล้วก็ปรารบความเพียรต่อไปเป็นสามารถโดยเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างสลับกันไปในระหว่างมัชชิมยามคืนนั่นเองท่านก็สามารถยังวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งได้บรรลุพระอรหัตะผลญาณสำเร็จ เป็นพระอระหันต์อริยบุคคลในบวรพุทธศา,าสนาด้วยประการะชนี้เรื่องของพระจิตคุธผู้เคร่งครัดที่ยกมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับก็เพื่อให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้พึงสังวรว่าอันพระสุปฏิปันโนที่ท่านออกสแสวงหาโมกขธรรมตามสถานที่วิเวกแสนสงบสงัดในป่าดงพงไพรหรือว่าถ้ำเขานั้น ท่านประสงค์จะหลีกเร้นผู้คนที่มากด้วยศรัทธาถึงพากันมาหลังไหลรุมล้อมท่านอยู่ทุกขณะจิตเมื่อใดที่ท่านมีโอกาสได้กลับเข้าไปอยู่ในสถานที่สปายะของท่านจิตท่านก็ย่อมผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองเมื่อนั้นดังนั้นสมควรอยู่ที่ผู้อยากจะนิมนต์พระสุป,ปฏิปันโนมาจำมันสาอยู่ในเรือนของตนเป็นเนืองนิด โรดพิจารณาใจตรองให้ท้่วนทีมิฉะนั้นจะกลายเป็นทำบุญได้บาปเสียเปล่าๆอีกประการหนึ่งนั้นพระป่าส่วนมากในท่านไม่คุ้นกับบรรยากาศในเมืองแต่เมื่อท่านขัดนิมนต์ไม่ได้ความอึดอัดขัดข้องก็ย่อมจะปรากฏในใจอันเป็นเหตุให้จิตของท่านเศร้าหมองโดยใช่ที่ถ้าทางที่ดีแล้วผู้ใดที่อยากจะนมัสการพระสุปฏิปันโน การที่จะเดินทางไปนมัสการท่านถึงที่อยู่ที่อาศัยของท่านเนี่ยก็จะเป็นกุศลด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะยังความเจริญงอกงามในธรรมร่วมกันอีกด้วยก็ขอฝากข้อคิดนี้แด่ท่านบุมีปัญญาทั้งหลายได้โปรดพิจารณาด้วยนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องของสุขะสามเนน ซึ่งเป็นสิทธิ์ของพระสารีบุตรมารดาของสัมมเนนเป็นชาวเมืองสาวัตถีที่ตั้งชื่อว่าสุขะก็เพราะมารดาเห็นว่าตั้งแต่ตั้งคันมาคนในครอบครัวมีแต่ความสุขนางก็ได้ถวายทานอยู่เสมอตั้งแต่เริ่มตั้งคันเมื่ออายุได้เจ็ดปีเด็กชายสุขะก็อยากจะบวชในสำนักของพระสารีบุตร ขออนุญาตมารดานางก็ไม่ขัดข้องเพราะเคยตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ทำลายอัธยาศัยของบุตรเมื่อบวชแล้ววันหนึ่งสมเณรไปบิณฑบาตกับพระอุปชาคือพระสารีบุตรในระหว่างทางสมเณรได้เห็นชาวนาไขน้ำเข้านาเห็นช่างดัดลูกศรช่างถากถากไม้แล้วก็ได้ความคิดว่าน้ำลูกศรและไม้ เป็นสิ่งไม่มีจิตมีใจแต่คนก็ยังสามารถไขดัดและถากให้เป็นอย่างที่ปรารถนาได้ฉนัยเราผู้มีจิตจะฝึกตนไม่ได้สามเนนคิดอย่างนั้นแล้วก็ปรารถนาจะกลับมาบำเพ็ญสมณธรรมจึงบอกลาพระเถระขออนุญาตกลับวิหารพระสารีบุตรู้อัตยาศัยของสามเนนจึงอนุญาตสามมเนนกลับมานั่งบำเพ็ญเพยียรอยู่ในห้อง ขณะนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบเหมือนกันและทรงทราบว่าสัมมาเนรยังไม่ทันสําเร็จอรหรันพระสารีบุตรจะกลับมานําเอาบินทบาทมาให้สัมมาเนรการมาของพระสารีบุตรจะเป็นการทําลายสมณธรรมของสัมมาเนรดังนั้นพระพุทธองค์ก็กําหนดเวลาการมาของพระสารีบุตรแล้วเสด็จไปดักอยู่ที่ประตูวัดเชตวันทรงทวงเวลาพระสารีบุตรด้วยการถามปัญหาหลายข้อ ขณะที่พระสารีบุตรแก้ปัญหาพระาศาสดาอยู่นั่นเองสาม,มเณรก็ได้บรรลุอรหัตผลแล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณก็ทรงอนุญาตให้พระสารีบุตรนำบินทบาทไปให้สาม,มเณรได้พระาศาสดาทรงปรารภเรื่องที่สาม,มเณรอายุเจ็ดขวบฝึกตนเพราะเห็นชาวนาไขน้ำเข้านาเป็นต้นนี้ตรัสสอนพระภิกษุทั้งหลายว่าชาวนาย่อมไขน้ำเข้านา ช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างถากย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนทีนี้มาพูดถึงบุพกรรมหรือว่ากรรมเก่าอันเป็นอุปนิสัยของสุขะสามเนนในตำนานได้เล่าว่าในอดีตการมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อคันทะกุมารเมื่อบิดาตายแล้วทราบว่าทรัพย์สมบัติมีอยู่ในสกุลเป็นอันมากรับช่วงกันมาตั้งแต่สมัยปู่สมัยตา เขาเห็นว่าทรัพย์เหล่านั้นที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้เมื่อตายแล้วก็เอาติดตัวไปไม่ได้จึงนำทรัพย์ออกบริโภคใช้สอยอย่างมากเพื่อให้หมดไปในช่วงชีวิตของเขาความหรูหราฟุ้มเฟือยของท่านคันทเสรษฐีนั้นเป็นที่ปรากฏทั่วเมืองพาราณสีขนาดเวลากินข้าวก็มีคนมาดูกันเป็นจำนวนมากทุกมือ้อ ทั้งนี้ก็เพราะอาหารและเครื่องอุปกรณ์ในการบริโภคล้วนเป็นของแพงราคาเป็นแสนทั้งสิน้นวันหนึ่งคนยากจนมีอาชีพขายปืนคนหนึ่งมาดูการบริโภคของเศรษฐีแล้วอยากจะกินอาหารอย่างนั้นบ้างขนาดว่าถ้าไม่ได้ก็จะยอมตายเพื่อนของเขาจึงร้องขออาหารเศรษฐีแต่เศรษฐีไม่ยอมให้บอกว่าถ้าให้คนอื่นขอบ้างก็ต้องให้เหมือนกัน อาหารถาดหนึ่งไม่ใช่ราคาเล็กน้อยราคาเป็นแสนแสนอย่างไรก็ตามบุรุษขายฟืนก็ไม่อาจจะระงับความอยากได้เศรษฐีจึงบอกว่าถ้าทำงานให้เขาสามปีเต็มแล้วเขาจะให้อาหารถาดหนึ่งในคุณภาพและปริมาณนี้บุรุษขายฟืนก็ตกลงทันทีตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้ชื่อใหม่ว่าพัตตพัติกะแปลว่ารับจ้างเพื่ออาหาร เขาทำงานอยู่สามปีเต็มโดยไม่มีข้อบกพร่องเลยเศรษฐีจึงมอบอาหารถาดหนึ่งให้ซึ่งมีราคาเป็นแสนพร้อมทั้งบอกบริวารให้ปฏิบัติเขาทำนองเดียวกับที่ปฏิบัติต่อตอนมือหนึ่งเศรษฐีให้เป่าประกาศไปทั่วนะครให้คนมาดูการบริโภคอนันโอรานของนายพัตพัตติกะขณะที่เขาล้างมือเตรียมบริโภคนั่นเองพระปัจเจกัพุทธเจ้าองค์หนึ่งออกอางนิโรธสมาบัติ ตรวจดูที่โคจรและคนที่ควรจะโปรดได้เห็นนายพัตตะพัติกะนั่นมีอุปนิสัยพร้อมจึงมาโปรดมายืนอยู่เบื้องหน้าของเขานายพัตตะพัติกะเห็นแล้วก็เลื่อมใสและคิดว่าเพราะไม่ได้ทำบุญให้ทานไว้ในชาติปางก่อนชาตินี้เขาจึงเกิดมายากจนจะกินอาหารดีสักครั้งหนึ่งก็ต้องทำงานรับจ้างเขาถึงสามปีหากเราบริโภค อาหารนี้ก็จะพึงรักษาเราได้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเราถวายอาหารนี้แก่พระปัจเจกับพุทธเจ้ามันจะสามารถรักษาเราให้อิ่มไปได้หลายร้อยชาติในพัตตะพติกะก็น้อมอาหารเข้าไปถวายเมื่อเกลี่ยข้าวลงในบาดได้ครึ่งหนึ่งพระปจเจกับพุทธเจ้าก็ปิดบาดและแสดงว่าพอแล้ว แต่ว่าเขาขอร้องว่าอาหารเนี้ยพอสำหรับคนคนเดียวเท่านั้นโปรดรับทั้งหมดเถิดเพื่อสงเคราะห์เขาในโลกหน้าพระประเจกับพุทธเจ้าจึงรับจนหมดนายพัตตะพัติกะถาวายอาหารเสร็จแล้วไหว้แล้วก็ขอพรว่าข้าพเจ้าต้องทำงานถึงสามปีจึงได้อาหารนี้สำรับหนึ่งด้วยอำนาจบุญกุศลน,นี้ขอความสุขจงบังเกิดมี แก่ขเจ้าในที่ที่ขเจ้าเกิดแล้วและขะเจ้าพึงมีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วด้วยเถิดพระปัเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าขอจงสมความปรารถนาเถิดขอความดำริทั้งปวงของท่านจงเต็มบริบูรณ์เหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญขณะที่นายพัตตะพัิกะถวายอาหารอยู่นั้นมหาชนที่มาประชุมกันเพื่อดูการบริโภคของเขา ต่างก็โห่ร้องแสดงความยินดีด้วยเห็นว่าเป็นกิจที่ทำได้โดยยากเสียงโห่ร้องนั้นดังสนั่นจนได้ยินถึงคันธะเศรษฐีเศรษฐีคิดว่านายพัตตะพัติกะทำอะไรไม่เหมาะสมคนทั้งหลายจึงได้หัวเราะเยาะดังนี้แล้วก็ส่งคนของตนไปสืบดูเมื่อคนกลับมาบอกเศรษฐีทราบความแล้วก็เต็มไปด้วยความตื้นจันใจแล้วคิดว่านายพัตตะพัติกะนี่ยทำกิจที่บุคคลทำได้ยาก เราอยู่ในสมบัติมาเป็นเวลานานแล้วยังไม่อาจจะให้อะไรได้เลยเขาก็เลยให้เรียกนายพัตตะพติกะมามอบทรัพย์ให้พันหนึ่งแล้วขอแบ่งเอาส่วนบุญนายพัตตะพติกะก็อุทิศส่วนบุญให้เศรษฐีด้วยเศรษฐีได้แบ่งทรัพย์ของตนให้เขาเป็นจำนวนมากต่อมาพระราชาแห่งพระณสีทรงทราบเรื่องของนายพัตตะพติกะแล้วทรงสมนัต เรียกเข้าเฝ้าพระราชทานทรัพย์พันหนึ่งแล้วขอแบ่งส่วนบุญทรงรับส่วนบุญแล้วพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากให้นายพัตตะพัติกะพร้อมทั้งพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีให้เขาได้ชื่อว่าพัตตะพัติกะเศรษฐีด้วยประการชนิดพัตตะพัติกะเศรษฐีนั้นเป็นสหายกับคันทะเศรษฐีนั่งด้วยกันบริโภคร่วมกันเมื่อสิ้นชีพแล้วไปบังเกิดในเทวโลกเสเวยทิพยสมบัติ สิ้นพุทธันดรหนึ่งในกาละแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้เขาก็มาถือปฏิสนธิในคันของผู้หญิงคนหนึ่งในตระกูลอุปถากของภาษารีบุตรที่เมืองสาวัตถีเขาคือสุขะสามเนรผู้นี้นั่นเองและนี่ก็คือบุพกรรมของสุขะสามเนนครับ